เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในคลิปก่อนๆ นะครับเราได้พูดคุยไปแล้วในเรื่องของคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเมืองพัทยานะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูในมาตราที่50ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือในวงเล็บที่4นะครับในเรื่องของบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับเป็นบุคคลที่ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นกันนะครับในวงเล็บที่4เนี่ยนะครับเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับหมายถึงว่าตรงนี้นะครับเราจะต้องย้อนไปดูในมาตราที่39ของบุคคลที่เขามิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับก็เป็นข้อห้ามมิให้ใช้สิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เราย้อนไปดูในมาตราที่39วงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ4กันนะครับว่าเขากำหนดไว้อย่างไรนะครับในมาตราที่39เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามนะครับเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเขากำหนดเป็นเงื่อนไขของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยนะครับในวงเล็บที่1ก็คือเป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชนะครับวงเล็บ2อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะครับไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่นะครับในวงเล็บที่4เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะครับทั้ง3ข้อนี้ในมาตราที่39นี้นะครับก็เป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยนั่นเองนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้และกดที่รูปกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ